มาติดตามช่วงสุดท้ายของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับขอคอมเมนต์สั้นๆท่านเดียวนะสนใจคุณกัญญาแพทเนี่ยบอกว่าบอกให้รายละเอียดมากมายยังจะมีข้อสงสัยเพราะไม่ฟังไม่เปิดใจเหนื่อยแทนหมอช่วยหมอก่อนได้ไหมการเมืองพักไว้ก่อนก็ได้หลายคนเห็นตรงกันนะแล้วคนที่ถามดิฉันเนี่ยเป็นคนที่แบบดิฉันไม่คิดว่าเขาจะถามดิฉันด้วยนะคุณโก้คือแค่คุณเซิร์ชอินเทอร์เน็ตถ้าคุณไม่ฟังข่าวอ่ะคุณเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเอาคีย์เวิร์ดมาคุณก็หาข่าวเจอแล้วว่าเนาะไปดูประเด็นการเมืองกันหน่อยละกันนะผู้สื่อข่าวเขาไปจับจังหวะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับท่านนายกเนี่ยมีกำหนดการให้การต้อนรับรองประธานาธิบดีและก็รัฐมนตรีต่างประเทศของสมาพันธรัฐสวิตที่เข้าเยี่ยมคารวะนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยมีช็อตที่ท่านนายกมีการพูดคุยกับทางหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็คุณวราวุธศิลปะอาชาทางหัวหน้าพรรคชาติไทยนะครับชาติไทยพัฒนาก็เลยมีการเก็บบรรยากาศนั้นมาเป็นภาพโอ้โหผู้สื่อข่าวใช้คำว่ากระหนุงกระหนิงอ่ะเท่ากับว่าบรรยากาศในพรรคร่วมรัฐบาลเองจนถึงปัจจุบันยังคงเหนียวแน่นนะถ้าใครไปกดดันเรียกร้องให้ย้ายขั้วย้ายข้างให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในจังหวะนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ยากนะครับไม่มีคุณแปะหัวบ้านไว้เลยไม่มีเขาพูดกันยังไงก็ตามเนี่ยมาดูเรื่องของทีมโฆษกคือคุณมันก็เป็นแค่กระดาษแผ่นนึงถูกป่ะอ่านไปก็เท่านั้นน่ะขู่ม็อบขู่แล้วเขากลัวเหรอก็เรื่องเดิมๆนะทีมโฆษกก็พูดถึงเรื่องของไฟเซอร์ว่าไม่ได้จะลดจำนวนลงจากที่เป็นข่าวว่า1,540,000ไม่ใช่เพราะส่งมอบมาจริงมัน1,533,000แล้วก็เรื่องของการเน้นย้ำการชุมนุมผิดกฎหมายก็ว่ากันไปละกันคนที่เขาไม่ฟังก็ไม่ฟังเน้นย้ำนะคะถ้าท่านไหนทำผิดตำรวจก็ต้องดำเนินคดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากออกมาชุมนุมแล้วละเมิดกฎหมายหรือทำผิดหลังจากนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนเขาก็รู้แล้วเขากลัวที่ไหนอ่ะพาไปดูคนไม่กลัวหน่อยละกันผมไปดูตอนสายๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่พิมค่อยไปที่เพนกวินนะครับเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดใกล้ๆกับสามเหลี่ยมดินแดงนะครับจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินเนี่ยนำมวลชนเดินทางไปบริเวณหน้าบช.ปส.เอาแผ่นผ้าเขียนข้อความโจมตีรัฐบาลไปติดตามรั้วแล้วก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเอารถไปปิดกั้นทางเข้าออกบช.ปส.เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุม3รายที่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่1สิงหาคมกลุ่มคนขับรถเครื่องเสียงนั่นแหละไผ่ดาวดินบอกว่าวัตถุประสงค์ที่มาต้องการให้ตำรวจปล่อยผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมหากตำรวจปล่อยก็จะยุติแล้วก็ขอให้ตำรวจนั้นเลิกสนับสนุนการทำงานของทางรัฐบาลของนายกเพราะช่วงนี้รัฐบาลชุดนี้บริหารงานล้มเหลวมีการแพร่ระบาดของโรคขณะเดียวกันตำรวจเนี่ยก็มีการส่งกองกำลังมาประมาณ2คันรถกระบะนะครับเพื่อจะเข้ามาควบคุมฝูงชนช่วงเกือบเที่ยงทางไผ่ดาวดินนำมวลชนเดินขบวนตามหารถเครื่องเสียงที่ถูกตรวจยึดตำรวจปิดประตูรั้วด้านหน้าครับมวลชนตอบโต้เอาสติ๊กเกอร์โจมตีรัฐบาลมาติดไว้ที่ประตูเตรียมสีทาบ้านมาวางไว้เอามือจุ่มสีแดงทาตามรั้วเอาสเปรย์สีแดงพ่นตามรั้วก่อนที่สุดท้ายตำรวจชุดควบคุมฝูงชน3กองร้อยควบคุมตัวไผ่ดาวดินพร้อมมวลชนหลายคนขึ้นรถผู้ต้องขังออกไปจากบริเวณดังกล่าวจนนำไปสู่ช่วงบ่ายที่เพนกวินเขาไม่ยอมแล้วก็ยกพวกตามไปที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนที่ภาค1นะครับค่ะซึ่งเพนกวินบอกเลยนะคะพอเดินทางไปถึงปุ๊บเรียกร้องให้ปล่อยตัวไผ่ดาวดินกับเพื่อนอีก20คนตำรวจตั้งแถวเลยก็ปะทะกันเล็กน้อยนะคะบางช่วงนี่มีการสาดสีน้ำเงินใส่เจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์จนช่วงเย็นค่ะเพนกวินประกาศยุติการชุมนุมแล้วก็ตนประเมินแล้วนะกำลังผู้ชุมนุมตรงนั้นมันไม่พออยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆเราเสี่ยงจะถูกจะสลายการชุมนุมเพราะว่าถูกล้อมดักหน้าดักหลังไว้หมดแล้วไม่เป็นไรวันนี้มาเจอกันระดมคาร์ม็อบพันคันบุกหอศิลป์ปิดแยกปทุมวันสี่แยกปทุมวันขับไล่พลเอกประยุทธ์เรียกร้องให้มีการปล่อยผู้ชุมนุมที่ถูกจับ16นาฬิกาดูเอาก็แล้วกันคุณโก้คุณผู้ชมครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับการจัดกิจกรรมคาร์ม็อบที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเฉพาะที่กรุงเทพมหานครนะที่อุดรธานีเขาก็จัดกิจกรรมอุดรพอกันทีมีการระดมบรรดารถยนต์จักรยานยนต์สำล้อเนี่ยประมาณ 1,000 คันแต่ปรากฏว่ามีหนึ่งในคนที่เข้าไปร่วมการชุมนุมนะครับ
เป็นภาพของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลนิธิอุดรสว่างเมตตาธรรมสถานทำให้ล่าสุดเนี่ยทางมูลนิธิออกจดหมายชี้แจงบอกว่ามีการจัดทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครให้กับทุกคนจริงเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแต่ไม่ได้สนับสนุนการไปชุมนุมอะไรต่างๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเห็นควรให้คนที่ปรากฏตามภาพเนี่ยพ้นจากการเป็นอาสาสมัครของทางมูลนิธิและระงับนามเรียกขานที่ใช้ในการทำงานทันทีเพราะวันนี้ก็ไม่ขอรับผิดชอบใดๆต่อการกระทำของผู้ที่ปรากฏภาพนายราชาซาเต่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลงชื่อประธานมูลนิธิครับค่ะก็ว่ากันไปก็กันวันนี้ถ้าเกิดใครไม่จำเป็นก็ตรงแยกปทุมวันเนาะก็หมดการเดินทางไปตรงนั้นก็แล้วกันนะคะหลายคนบอกว่าสิ่งที่เพนกวินทำไผ่ดาวดินทำผิดเงื่อนไขประกันตัวไหมเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนจากกรณีที่เกิดขึ้นนะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ